ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Will ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่ๆกับเข้ามาสปีดทอล์กทางสปีดชาแนลทูวิชั่น691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4บักเต็มด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TCC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมบาเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมบาเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์ X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับเดี๋ยวโทรกันเข้ามาได้นะครับใช่ครับเบรกสุดท้ายแล้วนะฮะใช่ครับครับผมมาต่อเมื่อสักครู่ที่พูดไว้ว่า C485 กับ SLK171 การถันมุมมองผมนะผมว่า ด้วยรูปแบบรถแล้วก็ด้วยรูปแบบของแบรนด์เนี่ยมันเป็นคู่แข่งกันโดยตรงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสไตล์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมก็คือ BMW ก็คือความสปอร์ต Benz ยังคงความหรูหราแล้วก็มีความสปอร์ตมีติดในแนวคิดของเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้า2คันนี้คนขับเนี่ยอายุประมาณประสบความสำเร็จละ 4-50 ขึ้นไปหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยผมว่า SLK ดูเหมาะนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้คือ171เพราะฉะนั้นต้องยอมรับในเรื่องของความแข็งก็ได้เมื่อกี้นี้คนถามลงท้ายด้วยค่ะไม่รู้ตัวจริงหรือเปล่านะ เพราะว่าเอ็ดบอกว่าพอลงท้ายด้วยค่ะแล้วเนี่ยพวกพี่ๆเขาตอบไว อย่าง171เนี่ยผมว่าแชสซียังไม่ถึงกับขั้นสมบูรณ์ในแง่ของความสปอร์ตนะเพราะว่าช่วงล่างแข็งจริงแต่พวงมาลัยผมว่ามันช้าความเป็นเบนซ์เนี่ยพวงมาลัยยังไม่ขับยังขับได้ไม่ไวพอในช้าแต่หนักด้วยฮะคือการขับมันไม่ค่อยมันเหมือนจะเป็นรถที่สปอร์ตขับมันขับดีแต่ว่ามันก็มีช่วงล่างที่แข็งแล้วก็เหนื่อยในการขับแต่ความเป็นเบนซ์มันดูหรูหรามันก็เลยเป็นรถที่ค่อนข้างดูขัดแย้งระหว่างมันเหมือนกับวิศวกรสองทีมมาทำงานร่วมกันแต่ว่าทั้งสองทีมเนี่ยชอบคนละอย่างเลยคือชอบความหรูกับชอบความสปอร์ตพอมาเจองานเดียวกันปุ๊บมันก็เลยทำให้ความกลมกล่อมของการขับขี่ไม่ค่อยดีเป็นรถที่ดูดีวันนี้ยังดูดีมีราคาครับราคามือสองค่อนข้างโอเคเพราะมันลงมาเยอะมากแต่เวลาขับจริงขับไม่ค่อยดีนะครับเทียบกับตัว Z4 พี่มิตรน่าจะตอบได้ดีกับผม ถ้าเกิดเป็น Z4 E85 ผมมองว่าถึงตอนนี้เนี่ยเทียบ E85 E89E85 หน้าหลายๆคนบอกว่าเออมันดูหลุดยุคไปหน่อยนะหน้ามันดูโค้งมนแต่ว่าส่วนท้ายเนี่ยยังได้อยู่เพราะนั้นเนี่ยดีไซน์อาจจะหลุดออกจากยุคหมายความว่าหลุดออกจากยุคของดีไซน์ของ BM ในปัจจุบันแต่ฝั่งของ SLK 171ถึงแม้ว่าจะมี172มาแล้ว172จะเฟซลิฟต์กลายเป็นตัว SLC ไปแล้วเนี่ยนะครับแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันรูปทรงแนวริมของมันเส้นข้างตัวถังแล้วก็อุปกรณ์ภายในมันยังไม่ดูล้าสมัยหรือว่าหลุดยุคเท่ากับตัว E85 เพราะนั้นถ้าเกิดมองเปรียบเทียบคู่นี้คงจะเป็นงบล้านต้นๆล้าน2ถึงล้าน5นะครับซึ่งทั้งคู่ก็อยู่ในงบนี้ฝั่งของ171มีเครื่องยนต์บล็อกเดียวอยู่แล้วมีการเฟซลิฟครั้งหนึ่งมีการใส่อุปกรณ์พร้อมกับสีภายในเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับฝั่ง SLK ฝั่งของ E85 มี2โฉมโฉมก่อน2007ขึ้นไปจะเป็นตัวแรกที่ยังเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้เป็นดับเบิ้ลวานโนสยังเป็นเกียร์ที่ไม่ได้เป็น6สปีดอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเล่น E85 ก็ต้องหลังปี07มาแล้วได้เครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับ N52 ดับเบิ้ลวานโนสได้เกียร์เป็น6สปีดมีดีไซน์เฟซลิฟเล็กน้อยก็เฟซลิฟอยู่ในช่วงใกล้กับฝั่งของ SLK 171เหมือนกันนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดวัดคู่นี้คล้ายๆกับที่จันเอกบอก171ดูฉบเฉี่ยวดูขับน่าจะดีกว่าสำหรับผู้หญิงถ้าชอบรูปโฉมรูปหลักนะครับในลักษณะของรูปโฉมแต่พอขับจริงๆแล้วมันแข็งแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยเยอะเกินไปสำหรับผู้หญิงฝั่งของ E85 แข็งไม่แพ้กันน้ำหนักพวงมาลัยมากกว่าแต่ว่ามีฟีดแบคมีอาการขึ้นมาที่คนขับเยอะกว่าเหมาะกับผู้ชายมากกว่าอีกเหมือนกันไม่เหมาะกับผู้หญิงเพราะนั้นเนี่ยคู่นี้ถ้าถามว่าเป็นผู้หญิงขับไม่ค่อยเหมาะทั้งคู่อ่ะอาจจะต้องขยับไปเป็น TT กรณีเป็นผู้หญิงนะเป็นสไตล์โรสเตอร์เหมือนกันแต่ขับเคลื่อนล้อหน้าพวงมาลัยน้ำหนักเบาช่วงล่างมีการซับแรงสั่นสะท้านได้ดีกว่าหรือถ้าเกิดเติมงบได้ไปยอมไป SLK ที่เป็น172ตัวแรก
ตัวที่เป็นโมเดลเชสแล้วเนี่ยความนุ่มนวลเยอะกว่าพวงมาลัยมีความเบาแล้วก็ควบคุมคมช่วงล่างจะนุ่มขึ้นชัดอาจจะต้องเติมงบประมาณสัก 6-7 แสนก็อาจจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าใช้ยาวแล้วเป็นผู้หญิงคุ้มกว่าในการเติมไปหรือไม่ก็ต้องขยับไป BM ที่เป็น E89 แล้วก็คือต้องยอมขยับเจนทั้งคู่ครับมีสายนะครับคุณแบงค์ครับผมฮัลโหลครับครับเชิญเลยครับครับผมสอบถามนิดนึงครับพอดีอยากสนใจรถมือ2จะมีอยู่2ตัวครับคือจะขยับมาเป็นอย่าง Camry กับ Accord นะครับถ้า Camry นี่จะเป็นตัวปี2010อะครับกับ Accord จะเป็นตัว G8 นะครับก็คือโฉบปีรุ่นน่าจะใกล้ๆกันนะครับ2009-2010อะครับถ้าอยากสอบถามครับ2ตัวนี้ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับรุ่นเครื่องตัวเครื่องเนี่ยผมขอเทียบเป็น2ตัวเลยเอาเป็น 2.0 ก่อนละกันครับ 2.0 Camry เด่นกว่าครับเด่นกว่าใช่มั้ยครับทั้งในแง่สมรรถนะและออปชั่นนะฮะแต่ 2.4 ผมให้เสมอกันแต่ Accord ดูครับถ้าเน้นการขับ Accord ขับดีกว่าแต่ในแง่การซ่อมเนี่ย Camry ดูดีกว่าครับครับครับแล้วถ้าสมมติว่าอย่างผมดูเนี่ยงบผมมีอยู่ตกประมาณสัก500,000 นิดๆ 500,000 ถึง 500,000 กลางเนี่ยผมถ้าผมเลือก Camry เนี่ยระหว่าง 2.0 กับ 2.4 ตัวไหนมันตอบกว่ากันนะครับถ้าผมเชียร์ 2.4 เลยนะเชียร์ไปท็อปด้วยผมไม่ชอบไอ้ตัวที่เป็น 2.0 แต่ว่ามีชุดแต่งเติมงบตัวนี้ไม่ต่างกันเยอะตัวโฉมนี้คือมันเป็นตัวที่ Minor Change แล้วน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดไปMinor Changeดีกว่าแน่นอนแต่งบเติมเยอะนะเพราะมันเปลี่ยนงบจะเติมเยอะใช่ไหมครับใช่ครับงั้นถ้าผมขยับดรอปลงไปดูสักประมาณปี07-08จะเป็นตัว 2.4 ครับของ Camry อย่างอันนี้ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับได้ครับถ้าเกิดถอยปีลงมาก็อาจจะต้องเล่น 2.4 แต่ถ้าเกิดเล่นยาวแล้วก็กะใช้เนี่ย 2.0 Facelift เนี่ยมันครบเครื่องมากนะ อุปกรณ์ที่เพิ่มชุดเกียร์แล้วก็การปรับจูนหลายๆส่วนเนี่ยถือว่าลงตัวครับในรุ่นเฟสลิฟนะครับ 2.0 งั้นก็คือถ้าผมมองเนี่ยถ้าผมจะตัดสินใจในกรณีใช้ยาวผมไปใช้ตัวเป็นรุ่น 2.0 แต่ว่าเป็นตัวที่ Minor Change แล้วอันนี้ก็คือถือว่าตอบโจทย์ได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าถ้าเล่นคันนั้นคือใช้ได้ยาวเลยแล้วไม่จำเป็นดูราคาเชื้อเพลิงณปัจจุบันกับในระยะอันใกล้นี้2.4 ผมไม่ค่อยรถผมไม่ค่อยได้ขับบ่อยอยู่แล้วไงคือเดือนน่าจะวิ่งสัก2ครั้งก็คือเลยไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องการเติมน้ำมันแค่เพียงอยากได้บอดี้รถที่มันใหญ่ขึ้นมาเท่านั้นเองวิ่งยาวไหมครับวิ่งทางไกลด้วยไหมฮะวิ่งทางไกลครับก็ปกติถ้ารอบนึงไปกลับก็มีเกิน200โลก็คือใช้คันนี้เวลาที่ออกเดินทางไกลจริงแล้วว่า 2.4 จะได้กำลังเยอะกว่านะครับทางไกลวิ่งลอยตัวแต่สิ้นเปลืองจะไม่ได้ต่างจาก 2.0 มากนะกรณีใช้งานทางไกลเพราะว่าคือผมจะเปลี่ยนเดิมทุกวันนี้ใช้ Hyundai Accent 96ใช้มาจะ20ปีแล้วดูแลบำรุงรักษาคันนี้อยู่มาจะ20ปีทุกวันนี้ยังวิ่งดีอยู่เพียงแต่จะขยับให้มันใหญ่ขึ้นโอ้ถ้าอย่างนั้นได้ทั้ง2รุ่นครับแต่ถ้าใช้ระยะยาวแล้วมองรวมผมไปชอบการปรับจูนของในรุ่น 2.0 ที่เฟซลิฟนะนะครับโอเคครับผมงั้นก็น่าจะไม่มีแล้วครับน่าจะครบแล้วครับผมครับครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับก็คู่นี้ถือว่าจริง 2.4 เวลาเร่งขับในเมืองถือว่า 2.0 เซตได้ดีมากกว่าตรงที่มันไม่รู้สึกว่ากำลังน้อยกว่า 2.4 เยอะเวลาขับในเมืองนะแต่ทางไกลก็ต้องยอมจริงๆเวลาคิกดาวน์แล้ววิ่งลอยตัวแล้วเติมไปหาความเร็วปลายอย่างเงี้ยนะครับถ้าใช้งานแบบนี้ 2.0 นะฮะใช่ๆโอเคบนหน้าจอถามว่าแล้วรีโวออกมา4วันแหนบดังแก้ไขยังไงก็ผมว่าออกรถช่วงนี้นะแล้วเพิ่งออกด้วยนะแล้วก็ต้องยอมรับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆเพราะดูจากยอดขายก็รู้ดูจากยอดสต็อกรถก็รู้ถ้ารถมันถูกสต็อกนานๆบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องยอมกลับเข้าไปหล่อลื่นนิดนึงนะครับแค่หล่อลื่นครับหายฮะไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็เป็นปัญหาเบื้องต้นไม่ได้เกี่ยวกับการดีไซน์ด้วยซ้ำเพราะนั้นเข้าไปแก้ไขที่ศูนย์ได้ครับครับผม
มาดูข้อที่เขาถามว่า Toyota Estima ปี 2010-2011 น่าใช้ไหมครับค่าบำรุงสาแพงไหมหรือแพงกว่า Camry เยอะไหมอ๋อใช้ Camry อยู่นะฮะ Estima 2010-2011 นะฮะคือมันจะบอกว่าตัวรถดูแลแพงกว่าปกติเยอะไหมผมว่ามันไม่เยอะหรอกแต่อยู่ที่ว่าสภาพรถที่ได้มามันถูกดูแลมาขนาดไหนมากกว่าสมมุติว่าเจอรถดูบอดี้สวยภายในพอไหวแต่ว่าไมล์มันไม่จริงอย่างเงี้ยโดนหนักเหมือนกันนะเรื่องของเกียร์เรื่องของชุดช่วงล่างเอซิม่าถ้าเปรียบเทียบกับ Camry จุดที่แพงก็คือชุดเกียร์ชุดยางอุปกรณ์แท่นเครื่องแล้วก็แอสเซสซอรีอุปกรณ์ภายในเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นตัวบล็อกเครื่องยนต์หรือว่าไส้ของตัวลูกเกียร์จริงๆไม่ได้ต่างกันมากเพราะนั้น อยู่ที่สภาพรถครับถามว่าดูแลรักษาระยะยาวจะเป็นยังไงถ้าได้รถสภาพดีมาก็ไม่น่ามีปัญหานะค่ะอย่าง2012 2011เนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณต้นปีเนี่ยราคายังติดล้านอยู่หรือก้าวไปปลายมากๆตอนนี้ลงมาเยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณ8กว่าก็เริ่มมี8กว่าเนี่ยมีเห็นแล้วนะครับหลักๆที่ผมเห็นนะก็คืออย่างช่วงล่างเนี่ยบางตัวมันหลายๆตัวเนี่ยมันแชร์กับรถในตระกูล Toyota ได้หลายรุ่นนะครับเบรกผ้าเบรกช่วงล่างเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ตัวที่ใช้กันไม่ได้เลยก็คือโชคอัพนะครับต้องใช้ของแท้ติดรถหรือของทดแทนอย่างที่ยี่ห้อที่นิยมกันก็คือ Kayaba ครับ Kayaba SR ตัวนำเข้าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคถ้าเปลี่ยนแล้วถือว่าเป็นการอัปเกรดในตัวส่วนตัวที่แพงอีกตัวนึงที่เคยเห็นบ่อยๆก็คือลูกปืนล้อนะครับตัวนี้จะแพงลูกปืนล้อหลังนะฮะราคาจะสูงมากแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างหน้าเนี่ยจะมีปัญหาคือดังนะครับเวลาเลี้ยวก็คือตัวลูกปืนเป้าโชคจะเป็นลูกปืนแบริ่งพลาสติกครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยทนกับสภาพถนนบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ได้นานปุ๊บเดี๋ยวดังอีกแล้วนะครับก็ตอนเปลี่ยนก็แนะนำว่าต้องเปลี่ยนของแท้ด้วยนะใช่ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหไม่จบอะเสียค่าแรงไม่คุ้มใช่ฮะครับครับมาดูต่อเนื่องเลยเขาถามว่า E90 ยางรันแฟลตเป็นเปลี่ยนเป็นยางปกติได้ไหมครับก็จริงๆขอบล้อที่ใช้อยู่ออกแบบมารองรับรันแฟลตเจ้ายางปกติเนี่ยสามารถใส่กับขอบล้อที่เป็นรันแฟตได้แต่ล้อปกติเนี่ยไม่สามารถไปใส่ยางรันแฟตได้นะล้อแม็กธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับรันแฟตเพราะนั้นถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เลยครับใส่ยางปกติได้ครับครับโอเคอีกสักข้อแล้วกันนะฮะสตัดบิลสไตล์กับ KW ใส่ C Coupe ปี16ยี่ห้อไหนทนกว่ากันครับทนกว่ากันคือถ้าซื้อไปลุยๆก็ต้องเอาช็อคอัพที่มันลุยขนาดหนักๆเลยไหมเพราะว่าใส่ซีคูปใช่ไหมฮะคือ KW อันนี้ผมใช้ทั้งคู่นะพูดได้เพราะว่า KW ที่ผ่านมาใช้มาตั้งแต่ตัวแทนเจ้าเก่าจนถึงเจ้าใหม่จนกำลังจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าปัจจุบันอะไรเนี่ยนะฮะก็มีปัญหาเรื่องของการเคมแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นส่วนในการดูแลรักษารวมถึงเรื่องของวารันตีบางส่วนเพราะนั้นเนี่ยถามเปรียบเทียบระหว่างคู่นี้ความเป็น KW แล้วก็ฝั่งของ Bullseye อยู่ที่สภาพการใช้งานของคุณว่าคุณต้องการรถคันนี้ในเกรดระดับไหนถ้านับ 1-10 เลยเนี่ยฝั่งของ KW เนี่ยจะเอ็นไปทาง7 8 9Racing หรือว่า Tag Day แต่ว่า Bullseye เนี่ยจะไปเริ่มต้น 1-10 เนี่ยถ้าเกิดรถสแตนดาร์ดอยู่ที่5เขาจะอยู่ปรับตัวเองได้ตั้งแต่5-6หรือถ้าเกิดเลือกเกรดมาที่สามารถปรับได้ขึ้นมาเป็น B16 สามารถที่จะเริ่มต้นอยู่ที่ระดับ 6-9 หมายความว่าจะเริ่มต้นจากสตรีทยูทไปถึงฝั่งของที่เป็นแท็กได้ขนาดที่ KW ปรับลดลงมายังไงแล้วก็ยังอยู่8หมายความว่าเอ็นไปทางฝั่งเรซซิ่งมากกว่าด้วยรูปแบบพื้นฐานที่ใช้สปริงลอร์ดเล็กถึงแม้ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็นสปริง2เลดวางซ้อนกันค่าของการเซตช็อคอัพในรุ่นที่ปรับได้และรุ่นที่ปรับไม่ได้หรือว่าปรับได้เฉพาะรีบาวคือ V variant 1ปรับไม่ได้ V 2ปรับได้เฉพาะรีบาวหรือว่า V 3ปรับได้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยในการปรับจูนแล้วก็ความละเอียดฝั่งของ Bullseye ได้เปรียบฝั่งของเซตค่าสปริงฝั่งของ Bullseye ถูกเซตมาให้รองรับตั้งแต่สตรีทยูสแบบอัปเกรดไปจนถึงแท็กได้ควบคู่กับการปรับเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามเรื่องของความทนทานรูปแบบกระบอกชุดวาวฝั่งของ Bullseye เนี่ยผมว่าเหนือกว่าสำหรับการใช้งานในภาพรวมทั้งสองฝั่งนะครับโอเคนะครับเต็มอิ่มสำหรับวันนี้นะฮะครับ
ครับผมก็ในวันนี้พวกเราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วก็พบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับ Speed Talk ครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อมคุณนะ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 พร้อมคุณ